สนับสนุนโดย New Corolla Altis So Excited Ever กลับมาในข่าวเที่ยงนะครับก็มาดูเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่ในวันสำคัญวันนี้ครบรอบ85ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองกันบ้างนะครับแน่นอนแล้วครับแต่ละพื้นที่เนี่ยอย่างท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าได้เข้าไปดูแลความสงบเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับก็การข่าวบอกว่ายังไม่พบการป่วนอะไรนะครับในวันนี้แต่ก็มีการจัดกิจกรรมใช่มีความกังวลเหมือนกันก็คือเรื่องของมือที่3ที่จะเข้ามาสร้างสถานการณ์นะทุกเหตุการณ์มันสำคัญเนี่ยจะมีคำว่ามือที่3ซึ่งไม่รู้ใครเข้ามาตลอดท่านกฤษณะพัฒนเจริญนะครับพันตรวจเอกกฤษณะก็รองโฆษกสตช.ก็บอกถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศเลยในวันนี้นะครับว่าก็มีความเข้มงวดตามปกติอยู่แล้วนะครับท่านพลตรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ได้มีการเน้นย้ำอะไรเป็นพิเศษแต่แน่นอนว่าตำรวจในพื้นที่ก็เตรียมพร้อมดำเนินการทุกด้านอยู่แล้วครับบอกว่าเบื้องต้นทางการข่าวเนี่ยไม่พบความผิดปกติแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับระดมกำลังดูแลความเรียบร้อยตามสถานที่จัดงานโดยเฉพาะเรื่องของมือที่3ที่อาจจะเข้ามาสร้างสถานการณ์พร้อมกับขอให้บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในวันนี้ปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายด้วยทีนี้กิจกรรมที่ว่าเนี่ยก็มีหลายที่นะฮะคุณสุทธกบลคุณผู้ชมมีทั้งอย่างเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันปรีดีพนมยงค์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอนุสรณ์สถาน14ตุลารวมถึงวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารด้วยส่วนแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.วันนี้อย่างที่คุณสุทธกบลบอกงดจัดงานนะฮะงดจัดกิจกรรมใดๆแต่บอกว่าจะไปใช้ทางสื่อโซเชียลมีเดียแทนเพื่อถ่ายทอดถึงความรู้สึกแล้วก็แสดงความเห็นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์นี้แทนเนื่องจากบอกว่าไม่อยากมีปัญหากับคสช.นะครับนอกจากนี้นักกิจกรรมต่างๆทางการเมืองหลายคนก็มีการโพสต์ทวิตเตอร์ก่อนหน้านี้ว่าเมื่อเช้านี้คุณผู้ชมครับนายเอกชัยหงกังวานนายเอกชัยนี่เป็นอดีตเลขาของคุณธิดาถาวรเศรษฐ์ประธานนปช.นะฮะแล้วก็เป็นอดีตนักโทษหมิ่นสถาบันความผิดมาตรา112ด้วยรวมทั้งเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าถูกทหารควบคุมตัวไปยังมณฑลทหารบกที่11หลังจากเจ้าตัวประกาศว่าจะนำหมุดคณะราษฎรเนี่ยหมุดที่เป็นหมุดจำลองนี่แหละฮะไปวางเพื่อรำลึกวันอภิวัตสยามปี2475ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าแต่ก็มีรายงานล่าสุดว่าได้มีการปล่อยตัวนายเอกชัยแล้วนะครับนี่ฮะวันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่ามีการดูแลพื้นที่ต่างๆเพื่อความปลอดภัยซึ่งเมื่อคืนนี้ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยก็จะมีตำรวจเนี่ยไปดูไปควบคุมพื้นที่เนื่องจากว่าใกล้กับพระราชฐานก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ยังไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นค่ะตอนนี้เราจะไปดูบรรยากาศกันดีกว่านะคะเนื่องจากว่าเรามีผู้สื่อข่าวไปเฝ้าสังเกตการที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะว่าบรรยากาศที่นั่นเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะคุณอาทิตย์กระไหลเงินนะคะพร้อมแล้วกับการรายงานนะคะคุณอาทิตย์คะสวัสดีค่ะเชิญครับเชิญค่ะครับคุณประวันคุณสัตกมลครับบรรยากาศที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนในวันรำลึกวันการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายนครับในวันนี้เองมีการจัดกิจกรรมขึ้น2กิจกรรมครับกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกลุ่มลูกหลานของกลุ่มคณะราษฎรครับอีกกิจกรรมนึงจัดขึ้นโดยกลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับจากเจ้าที่ตำรวจทหารในพื้นที่ครับเมื่อเวลา 9:00 นที่ผ่านมาที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกลุ่มนิสิตและนักศึกษาจำนวน7คนจากมหาวิทยาลัยต่างๆในนามกลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกเหตุการณ์3เหตุการณ์ครับคือรำลึกวีรชนคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24 มิถุนายนปี2475รำลึกตำรวจทหารที่สละชีวิตในเหตุการณ์กบฏบวรเดชปี2476และรำลึกถึงเหตุการณ์ที่นิสิตนักศึกษาถูกจับกุมระหว่างทำกิจกรรมปัดฝุ่นประชาธิปไตยปี2559โดยการทำกิจกรรมนะครับเริ่มจากการนำดอกไม้วางเคารพอัฐิของแกนนำคณะราษฎรและร่วมทำบุญถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลจากนั้นกลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ได้เดินไปยังบริเวณจุดที่ถูกควบคุมตัวจากการทำกิจกรรมเมื่อปี2559ใกล้กับวงเวียนบางเขนเพื่อวางดอกกุหลาบและกรวดน้ำนะครับโดยมีการใช้บทสวดนะครับที่เสียดสีคสช.รวมถึงมีการอ่านแถลงการเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยตามจุดยืนของคณะราษฎรที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันนี้
ซึ่งถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีเจ้าที่ตำรวจแสดงความเป็นห่วงถึงการจัดกิจกรรมที่อาจฝ่าฝืนคำสั่งคสช.แต่การจัดกิจกรรมก็จบลงด้วยดีใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงท่ามกลางการดูแลของตำรวจทหารในพื้นที่เขตบางเขนกว่า30นายขณะที่พระอุโบสถของวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนได้มีกลุ่มลูกหลานของคณะราษฎรนะครับอาทิตระกูลพนมยงตระกูลพมรมนตรีตระกูลพลพระยุหะเสนาร่วมกันนะครับทำบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์จำนวน24รูปเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษซึ่งกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับครับทั้งหมดนี้นะครับคือการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกวันการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนครับค่ะขอบคุณนะคะคุณอาทิตย์กไลเงินก็เรียบร้อยดีค่ะเป็นการทำบุญในหลายๆตระกูลที่เกี่ยวข้องกับคณะราษฎรนั่นเองนะคะครับเอาละครับไปดูกำหนดการของแม่น้ำหลายๆสายดีกว่านะฮะทั้งสนช.ทั้งสปท.ในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเขาจะมีการพิจารณาหลายเรื่องครับคุณผู้ชมครับคุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็มีคำสั่งประชุมสมาชิกก็คือ29มิถุนายนนี้มีวาระสำคัญเพื่อพิจารณารายงานการพัฒนาระบบราชการไทยพิจารณาขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพรบการกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่2ออกไปอีก60วันแล้วก็ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและก็สิ่งเทียมอาวุธปืนครั้งที่2ออกไปอีก60วันพร้อมทั้งต้องจับตานะครับการพิจารณาความเห็นแย้งร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญหรือพรป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อตั้งกรรมาธิการร่วมต่อไปนั่นเองครับขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งแม่น้ำนะครับก็คือทางสปท.นะครับคุณร้อยเอกธินพันธ์นาคตะประธานสภากับเครื่องการปฏิรูปประเทศก็มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมใน26มิถุนายนนี้เช่นกันโดยมีวาระสำคัญพิจารณารายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาใน2 เรื่องก็คือการปฏิรูประบบการอุดมศึกษาครับรวมถึงอีกเรื่องนึงคือการสร้างกลไกประชารัฐระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและพร้อมกันนี้ได้นัดประชุม27มิถุนายนนี้ด้วยนะครับโดยบอกว่าจะมีการพิจารณารายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจเรื่องการปฏิรูปการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบเพื่อความยั่งยืนรวมถึงรายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเรื่องการปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภานะครับโอ้นี่หลายเรื่องเลยสัปดาห์หน้านะครับมาถึงเรื่องของการปราบปรามการค้ามนุษย์การค้ากามเด็กสาวกันบ้างหลังจากที่มีเรื่องราวของแม่ค้าไอ้แม่เล้าสิแม่เล้าชื่อปูนะคะที่มีการเรียกว่าค้ากามเด็กสาวอายุที่ยังไม่ถึงบรรลุนิติภาวะก็ตอนนี้ตำรวจก็มาเข้มอีกหลายๆที่นะคะมีการไปดูแล้วก็ไปตรวจสอบสถานอาบอบนวดอีก4แห่งย่านใจกลางกรุงที่มีการเรียกว่าเปิดบริการนะคะปรากฏว่าไม่พบการค้าประเวณีหรือค้ามนุษย์ค่ะตอนนี้คงต้องหลบไปหน่อยนะเกิดมีการค้าเพราะว่าตำรวจเข้มอย่างนี้ใครจะมาให้เห็นนะคะก็ตอนที่ผ่านมาก็คือช่วงกลางคืนที่ผ่านมานี่ตำรวจสน.ห้วยขวางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสถานบริการอาบอบนวดในพื้นที่สน.ห้วยขวาง4แห่งก็คือโอเชียนรีสอร์ทเดอะหลอดเอไลน่าและยูโทเปียคุณประวัติรู้จักใช่ไหมเนี่ยอ๋อไม่คุ้นเลยอ๋อไม่คุ้นนะคะตามนโยบายคสช.ค่ะในการควบคุมสถานบริการเนื่องจากพบกับสถานประกอบการหลายแห่งปล่อยปละละเลยหรือว่ายินยอมให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีเด็กและค้ามนุษย์เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบสถานบริการบัตรประชาชนของพนักงานรวมทั้งตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดไม่พบว่ามีเยาวชนหรือแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานแต่พบข้อบกพร่องในการทำประวัติพนักงานสถานบริการที่ไม่มีรูปถ่ายติดไว้นอกจากนี้ก็มีการสุ่มตรวจสารเสพติดก็ไม่พบการกระทำผิดใดๆนะคะก็เขาคงรู้ตัวก่อนแล้วแหละครับเขาถึงไปเอาไปเก็บไปไหนหรือเปล่านะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองชลบุรีก็เข้าตรวจค้นผับดังกลางเมืองชลบุรีพบว่าบางผับก็ยังเปิดเป็นผับส่วนชั้นบนก็ยังเป็นห้องคาราโอเกะจึงทำการตรวจสอบบัตรประชาชนและตรวจหาสารเสพติดนักท่องเที่ยวยามราตรีแล้วก็พนักงานภายในร้านกว่า60คนก็ไม่พบสารเสพติดและของสิ่งที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะคะมีการตรวจสอบใบอนุญาตสถานประกอบการก็พบว่าขออนุญาตถูกต้องสรุปไม่เจออะไรก็ปรากฏว่าถ้าเป็นเทศกาลตรวจนี่ทุกที่ก็ต้องเข้มก็จะไล่ไปแต่ละที่ไล่ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือการขยายผลเพิ่มเติมจากรอบที่แล้วแต่ว่ารอบที่แล้วที่บอกว่าทั้ง V2 แล้วก็ที่โคราชเนี่ย
ยังตามแม่เล้าปูไม่เจอบอกว่าจะมามอบตัวแต่กลับไม่มามอบตัวหายไปเฉยๆหายไปแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกกันว่าแม่เล้าปูเนี่ยนะฮะแม่เล้าปูเนี่ยใช้ลูกสาวตัวเองเป็นนกต่อในการทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยพลตรวจตรีกรชัยคล้ายคลึงผู้บังคับการตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์บอกว่าการติดตามแม่เล้าปูหรือว่านางที่พาพรมณีน้อยผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลในคดีค้ามนุษย์พื้นที่นครราชสีมารวมถึงสถานบริการอาบอบนวดวีทูย่านลาดพร้าวว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับพบว่าแม่แล้วปูได้หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้แล้วครับซึ่งบอกว่าเป็นบ้านของพ่อนางทิพาพรนั่นเองขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการติดตามข่าวเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีให้เร็วที่สุดคาดว่าวันนี้จะมีความชัดเจนนะครับสำหรับคดีนี้ก็มีผู้ถูกออกหมายจับไปทั้งหมด6คนจับไปได้แล้ว5อยู่ระหว่างการหลบหนี1คนก็คือแม่แล้วปูนี่แหละครับบอกว่าจากการตรวจสอบเครือข่ายแม่แล้วปูยังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่นตำรวจเชื่อว่าไม่น่าจะมีผู้อยู่เบื้องหลังในขบวนการนี้เพราะแม่แล้วปูมีพฤติกรรมตั้งตัวเป็นผู้จัดหาเด็กสาวเองโดยใช้ลูกสาวเป็นนกต่อในการชักชวนกลุ่มเพื่อนๆเด็กสาวในจังหวัดนครราชสีมาให้เข้ามาทำงานก่อนจะล่อลวงแล้วก็บังคับให้ค้าประเวณีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของเทพเทพไหนฮะเทพงามเหรอใช่เทพเขาบอกมีเทพเข้าสิงเขาเลยต้องไปงัดบ้านชาวบ้านนะคะเทพลงแล้วบอกว่าให้ไปงัดบ้านแต่ว่าพอตำรวจจับแล้วเทพหายไปแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะ